อกกินใจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอิ่มอกอิ่มใจค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับความบันเทิงเริงใจแล้วก็มีความสุขค่ะผู้ชมค่ะในทุกๆสัปดาห์นะคะเจมก็นำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันในสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปชมไฮไลท์ของรายการกันเลยค่ะเป็นอย่างไรคะนั่นเรียกว่าน้ำจิ้มของรายการอิ่มอกอิ่มใจของเรานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเดี๋ยวเราไปชมรายการทั้งหมดเลยดีกว่าค่ะอิ่มอกอิ่มใจเปิดแล้วโพลิสช็อปสาขาเดียวที่นี่ใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีกับเสื้อผ้าคอลเลคชั่นมากมายที่จะให้คุณสวมใส่ตามสไตล์ของคุณร้านโพลิชช็อปจำหน่ายเสื้อผ้าบอดี้ไซส์และชุดชั้นในชายหญิงเนื้อผ้าคุณภาพดีสวมใส่สบายดีไซน์ทันสมัยเหมาะกับคนรุ่นใหม่สนใจสอบถามได้ที่089-652-3688 089-652-3688ยิ้มอกยิ้มใจเข้าสู่รายการอิ่มอกอิ่มใจของเรานะคะคุณผู้ชมค่ะแหมช่วงนี้นะคะก็เป็นสาวไอทีค่ะชอบแชทชอบแบบว่าเฟซบุ๊กหรือว่าชอบดูอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคลิปวิดีโอตลกนะคะก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้มีความสุขแล้วก็เรียกได้ว่ามีอายุยืนนานกันค่ะในช่วงอิ่มอารมณ์ในวันนี้นะคะมีคลิปวิดีโอที่เรียกได้ว่าสนุกฮาแน่นอนเลยงั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเปิดแล้วโพลิสช็อปสาขาเดียวที่นี่ใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีกับเสื้อผ้าคอลเลคชั่นมากมายที่จะให้คุณสวมใส่ตามสไตล์ของคุณร้านโพลิสช็อปจำหน่ายเสื้อผ้าบอดี้ไซส์และชุดชั้นในชายหญิงเนื้อผ้าคุณภาพดีสวมใส่สบายดีไซน์ทันสมัยเหมาะกับคนรุ่นใหม่สนใจสอบถามได้ที่089-652-3688 089-652-3688ออกกินใจรายการของเรายังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเรื่องของดวงและห่วงจุ้ยนะคะกับเจ๊ห่วงในวันนี้เจ๊ห่วงเขาบอกว่ามีเรื่องราวที่ทำให้เรานะคะเสริมพลังงานเสริมพละกำลังให้เราร่ำรวยแล้วก็มีความเป็นมงคลค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปในช่วงนี้เลยนะคะเสริมดวงด้วยห่วงจุ้ยกับเจ๊จวงนี่ฮะสวัสดีฮะวันนี้เจ๊
งจื้อเรากลับมาเจอกันอีกแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรานะคะได้บ่งบอกถึงโหแห้งที่ดีบนใบหน้าหลายๆคนก็มีการแก้ไขปรับปรุงกันไปแหมดีใจด้วยนะคะชีวิตจะได้ร่ำรวยกันแต่หลายคนบอกว่าการเลือกเสื้อผ้าเนี่ยถือเป็นการบ่งบอกถึงโง่เฮงที่ดีได้หรือไม่ได้แน่นอนเลยค่ะวันนี้นะคะเจฮวงนำความลับมาบอกว่าทำไมเจฮวงถึงจะไปสมัครงานที่ไหนหรือว่าการประชุมที่ไหนแล้วใครๆก็ฟังเจฮวงใครๆก็อยากจะให้เจฮวงนั้นเข้าไปทำงานด้วยเอาละค่ะสำหรับการเลือกเสื้อผ้านั้นนอกจากทำให้เรานั้นเหมาะกับบุคลิกภาพนั้นๆแล้วยังทำให้เราดูโดดเด่นและก็มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของจักรวาลนอกจากนั้นยังสามารถทำให้เกิดโชคลาภในด้านต่างๆได้อีกด้วยไม่มีคำว่าการกินีโอ้ยคำนี้นะคะไม่มีแน่นอนเพราะว่าวันนี้เจฮวงจะมาบอกการเลือกเสื้อผ้าในอันดับแรกกันเลยหลายคนนะคะแหมเรียนจบมาอยากจะรู้จังเลยว่าการที่เราจะไปสมัครงานเนี่ยควรจะต้องเลือกเสื้อผ้าแบบไหนวันนี้เจฮวงคนสวยผู้รอบรู้เรื่องห่วงจุ้ยและโง่เฮงอยากจะบอกว่าควรจะเลือกเสื้อผ้าเน้นโทนอ่อนเข้าไว้เพื่อกระตุ้นพลังด้านความอ่อนโยนนอบน้อมและก็เป็นการให้เกียรติผู้สัมภาษณ์เรามากที่สุดเช่นโทนสีฟ้าเหลืองอ่อนส้มพีชหรือว่าสีชมพูก็จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายเปิดรับการสนทนากับเรามากยิ่งขึ้นอย่าแต่งตัวโทนสีมืดครึ้มสีดำหรือว่าอยากจะแบบสีแปรสโทนแสบอะไรอย่างนี้ไม่เอาไม่สุภาพนะคะหรือว่าเรามีเดทสำคัญกับผู้บริหารหรือมีการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ต้องมีสีน้ำเงินสีฟ้าและก็สีกรมธรรม์นะคะเพราะว่าสีเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลต่อโชคลาภการเจรจาเป็นอย่างมากเอาล่ะนอกจากนี้นะคะเจฮวงอยากจะบอกว่าความมั่นคงด้านการงานจะต้องเลือกสีอะไรกันบ้างต้องเสริมด้วยสีแห่งธาตุทั้งหลายเช่นสีเหลืองสีครีมสีไข่ไก่สีน้ำตาลสีโกโก้และสีน้ำตาลทองซึ่งจะดึงเอาพลังแห่งความมั่นคงมาสู่คุณสิ่งสำคัญนะคะแม่เสื้อผ้าได้แล้วเสื้อผ้าหน้าผมได้แล้วใช่ไหมแต่ความสะอาดและก็กลิ่นตัวนิดนึงนะคะแม่ทารักแร้ทาอะไรฉีดน้ำหอมให้มันแจ่มใสกันบ้างเพื่อจะทำให้คนรอบข้างนั้นอยากจะอยู่ด้วยแต่ถ้าเสื้อเหม็นอับกลิ่นรักแร้เหม็นเต่าโอ้ยไม่ไหวเจ๊ไม่สามารถช่วยได้เอาละค่ะในวันนี้นี่คะโง่เฮงการเลือกเสื้อผ้าก็หมดลงแล้วไปปรับใช้กันและเชื่อได้ว่าสามารถช่วยคุณผู้ชมนั้นโดดเด่นและก็ยังจะมีพลังแห่งความดีความร่ำรวยทั่วหน้าเอาละค่ะวันนี้นะคะเจ๊ห่วงคนสวยผู้รับรู้เรื่องห่วงจุ้ยขอไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอลาก่อนบ๊ายบายอิ่มอกอิ่มใจรายการ Women Talkจากการบอกเล่าของเหล่าผู้หญิงที่ผลิตภัณฑ์ของอเมริกาไอเออร์มีส่วนช่วยเหลือสุขภาพของอิสตรีด้วยภาษาอังกฤษฝรั่งเศสสเปนภาษาจีนและภาษาไทยเป็นสื่อถ่ายทอดออกไปด้วยโรคอักเสบของสตรีที่กำเริบซึ่งเป็นความหนักใจที่สุดของชีวิตสตรีเพศระบบสืบพันธุ์อักเสบช่องคลอดติดเชื้อภายในช่องคลอดติดเชื้อมดลูกอักเสบปากมดลูกอักเสบเกิดกระแสติดเชื้อระบบอวัยวะเพศเหมือนฝันร้ายไม่มีผิดทำให้ผู้หญิงมีความทรมานใจเจ็บปวดพูดไม่ออกดิฉันเคนย่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพูดคุยของ Women Talk นับตั้งแต่5ปีมานี้ได้มีโครงการวิจัยที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงเกิดขึ้นมีผู้หญิงถึง 83% ที่เป็นโรคชนิดนี้แต่ละครั้งการรักษาได้ไม่เกิน 4% เฉพาะผู้ที่รักษาได้จะใช้เวลา6ปีขึ้นไปต้องขอบคุณฝ่ายบริหารและยินดีต้อนรับดร.เมริตเพื่อจะได้สัมภาษณ์กับเราเกี่ยวกับปัญหาการเป็นโรคของนารีเวชนี้ดร.เมริตเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสูตินารีเวชแห่งชาติและเป็นที่ปรึกษาปัญหาทางสุขภาพของผู้หญิงมีผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าวิธีการรักษาก็ยังไม่เด่นชัดเพราะยังไม่รู้ถึงสมมติฐานของที่มาของโรคเป็นอย่างนี้เหรอคะใช่แล้ววิธีรักษามีอยู่2 อย่างที่จะยับยั้งได้1คือการฆ่าเชื้อโดยไม่ถอนรากการรักษาไม่หายขาดเชื้อโรคจะซุกซ่อนอยู่ภายในและฝังรากลึกเตรียมที่จะระเบิดเพื่อรอเวลาและโอกาสสุกงอมก็จะประทุออกมา2ขณะที่ฆ่าเชื้อโรคไม่แยกประเภทเชื้อโรคว่าดีหรือร้ายฆ่ามันจนหมดทำลายความสมดุลของร่างกายแล้วก็สุดโทรมไปตามธรรมชาติทำให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สามารถหมุนเวียนเกิดใหม่ได้ฉะนั้นเราจึงหาวิธีปฏิวัติการรักษาขึ้นอย่างหนึ่ง
มีผลต่อการฆ่าเชื้อระงับการอักเสบ2ชั่วโมงระงับการคัน2ชั่วโมงระงับกลิ่นเหม็นอันเดียวขจัดน้ำข้าวปลาทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขจัดความหนักใจออกไปได้เจลไอเออร์ของอเมริกาปกป้องความลับของเพศในผู้หญิงตำราบันทึกนารีเวชวิทยาแห่งชาติเล่มนี้นามากเป็นตำราเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้หญิงซึ่งไม่น้อยกว่า 2,680 ตัวอย่างแต่ละคนจะถูกโรคคุกคามที่อวัยวะเพศฟังดูแล้วขนลุกขนพองมากเลยทีเดียวค่ะซูซานอายุ35ปีภายในช่องคลอดอักเสบนับตั้งแต่ฉันเป็นแม่คนโรคอักเสบในอวัยวะเพศคุกคามมาตลอดค่ะทุกครั้งที่มีรอบเดือนก็ยิ่งน่ากลัวช่วงเวลาก็ยาวช่วงล่างก็จะเหมือนบ่อโสโครกมักจะมีน้ำหนองไหลออกมานะคะบางครั้งก็จะมีเลือดตามออกมาด้วยนานหน่อยก็จะส่งกลิ่นเหม็นกางเกงในซักยังไงก็ไม่ออกค่ะสามีให้ซื้อใหม่เป็นโหลเลยค่ะแคลรีนอายุ28ปีอวัยวะเพศอักเสบปีนึงมี365วันช่วงเวลา1ใน3จะใช้มารับมือกับโรคอวัยวะเพศอักเสบมันช่างโหดร้ายมากค่ะเวลาคันทรมานนี่กว่าเจ็บปวดอีกนะคะมันเหมือนกับมีมดหมื่นตัวคิดไปแล้วมันโหดร้ายมากถึงแม้จะฉีดน้ำหอมทั้งตัวก็ไม่สามารถกบเกลื่อนกลิ่นเหม็นนี่ได้ฉันต้องปกปิดอวัยวะเพศให้มิดชิดถึงกล้าออกไปข้างนอกนะคะมันทรมานมากจริงๆค่ะลินฮุยจินอายุ31ปีช่องคลอดติดเชื้อจนเน่าทุกครั้งที่เห็นกางเกงในมีเลือดติดอยู่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่านี่คือสิ่งที่ออกมาจากร่างกายของฉันมันทั้งเจ็บแล้วก็ทั้งคันด้วยปวดฉี่ขึ้นมาทันทีเมื่อเข้าห้องน้ำช้าไปก็ต้องฉี่ลดกางเกงแน่ๆเลยไปหาหมอก็ดีขึ้นหน่อยแต่พอผ่านไปไม่นานก็เหมือนเดิมค่ะอาการของโรคนับวันยิ่งหนักขึ้นเจออเมริกาไอเออร์ใช้วิธีการทานยามาเป็นความสุขกำจัดบ่อน้ำสกปรกให้ใสสะอาดคุณไม่ต้องปฏิเสธวิธีการนี้แน่ไม่ทันนกกระจอกกินน้ำเชื้อราที่อยู่ในช่องคลอดของคุณได้ถูกเจลไอเออร์ขจัดหมดไปแล้วความทรมานที่มีอยู่ถูกกำจัดไปชั่วพริบตาสดใสดังเดิมสดชื่นแจ่มใสอยู่ๆก็ได้กลับมาไปสู่ยุคสมัยสาวอีกครั้งหนึ่งนะคะโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เป็นเมื่อไรก็ได้เชื้อโรคที่แฝงอยู่กับมันพร้อมที่จะลุกขึ้นทำลายคุณก่อนมีรอบเดินของผู้หญิงก่อนและหลังที่จะมีความเปลี่ยนแปลงของช่องคอจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันการอักเสบจะเกิดขึ้นง่ายมากเจลอเมริกาไอเออร์จะเป็นเจลยาที่ใช้กำจัดเชื้ออักเสบจากช่องคลอดโดยเฉพาะทำให้คุณพร้อมมีความสุขได้ทั้งเดือนก่อนมีหลังมีแล้วก็ใช้ได้สามารถซ่อมสร้างน้ำเชื้อที่หลั่งออกมาถ้าหากคุณอยากเป็นแม่คนทางที่ดีรีบใช้มันโดยใช้เจลอเมริกาไอเออร์ทำความสะอาดในช่องคลอดเพื่อจะให้ลูกของคุณอยู่ในสภาวะของมดลูกที่สะอาดเจลอเมริกาไอเออร์ไม่เพียงจะสามารถรักษาโรคได้ยังสามารถส่งเสริมความสุขของผู้หญิงได้ทำให้สามีภรรยาราบรื่นทำให้สามีภรรยามีชีวิตอย่างสุขสันต์เจลอเมริกาไอเออร์ยังเป็นตัวที่ทำให้น้ำหล่อลื่นไหลออกมาทำให้เสพสุกได้คล่องตัวทำให้ไม่เกิดความหนืดมีความคล่องตัวตามธรรมชาติอุปสรรคและความเปลี่ยนแปลงระบบสืบพันธุ์ต้องพัฒนาคนที่มีอายุผนังช่องคลอดจะแห้งมันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บทำให้ผนังช่องคลอดเกิดถลอกเราควรจะทำให้ช่องคลอดมีความเป็นสาวขึ้นขณะที่ผู้หญิงมีโรคทางอวัยวะสืบพันธุ์พวกเธอมันจะพูดว่าชาติหน้าไม่ขอเกิดเป็นผู้หญิงอีกตั้งแต่มีเจออเมริกาไอเออร์พวกผู้หญิงต่างพูดว่าชาติหน้ายังอยากเกิดเป็นผู้หญิงอีกเราได้ทำการวิจัยผลการร่วมรักกันบนเตียงนับพันเคสผู้ที่ไม่ใช้เจลอเมริกาไอเออร์จะมีผลต่อการอักเสบบริเวณช่องคลอด 99.1% มีผลต่อการติดเชื้อ 97.7% มีผลต่อมดลูกอักเสบ 96.5% มีผลต่อช่องคลอดอักเสบ 94.3% มีผลต่อปากมดลูกอักเสบ 94.2% ถ้าคุณคิดจะคลี่คลายมันที่จะก่อให้เกิดความเจ็บปวดและยุ่งยากรับประกันว่าช่องคลอดของคุณจะแข็งแรงมีประสิทธิภาพใช้เจลอเมริกาไอเออร์รับรองว่ามันต้องได้ผลถึง 100% แน่
ังจำได้ไหมคำพูดเธอจะมีแค่เพียงสองเราไม่คิดไม่ฝันว่าเธอจะมาเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าทำไมทำไมฉันต้องทนมีเพียงเหตุผลก็คือรอรออยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่าทำไมใจฉันเกลียดเธอไม่ลงสักทีแค่เห็นเธอไปได้ดีฉันก็พอใจเองที่เหมือนเจมส์นะคะที่ทำอาหารเป็นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะวันนี้ล่ะค่ะเรามีจานเด็ดเคล็ดลับที่คุณผู้ชมสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะไม่มีพื้นฐานเรื่องของการทำอาหารก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะในจานเด็ดเคล็ดลับวันนี้มีเมนูอะไรไปกันเลยดีกว่าค่ะมาถึงช่วงจานเด็ดเคล็ดไม่ลับแล้วนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านคุณศาสตร์นะครับแยกรัชโยธินนี่เองนะครับทราบมาว่าร้านนี้มีเมนูเด็ดที่ว่าทุกคนมาที่ร้านนี้แล้วก็ต้องสั่งเป็นอันดับแรกเลยนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นเมนูอะไรก่อนอื่นผมจะให้คุณผู้หญิงข้างๆนี้แนะนำตัวก่อนครับค่ะชื่อไผ่ค่ะคุณไผ่นะครับเป็นแม่ครัวที่นี่นะคะร้านคุณสามเมนูที่กล่าวถึงที่ทุกคนมาที่ร้านแล้วแบบต้องสั่งเป็นอันดับแรกเลยคือเมนูอะไรครับเมนูตำมั่วคุณสามค่ะตำมั่วคุณสามนะครับเป็นยังไงหมายถึงไม่ต้องชื่อตำมั่วครับตำมั่วเราจะตำได้หลายๆอย่างนะคะ มันมีทั้งแหนมมีทั้งหมูยอมีทั้งผักกาดดองขนมจีนคลุกเข้ากันให้ได้รสชาตินะคะแล้วเราจะโรยให้คือปูกรอบกับแคบหมูกับแคบหมูค่ะซึ่งมาทานสั่งจานนี้แล้วคือได้รสชาติได้อาหารแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะทานใช่ไหมฮะอันดับต่อไปก็มีเมนูอะไรอีกครับที่ว่านำเสนอวันนี้นำเสนอถ้าเป็นแห้งก็เป็นพวกหมูคลุกข้าวคั่วเราจะคลุกเค้าเหมือนคลุกฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยกินแล้วจะออกกึ๊บๆให้ลูกค้าเพื่อมาทอดก่อนใช่ไหมแล้วคลุกเค้ากับข้าวคั่วใช่ไหมครับก็อีกเมนูนึงครับเมนูที่นำเสนอก็จะเป็นกุ้งคล้ายๆเหมือนกุ้งแช่น้ำปลาแต่เราจะใส่วาซาบิอ๋อครับกินแล้วจะลูกค้ากินแล้วสะดุ้งแบบ
โล่งขึ้นสมองอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับมันแตกต่างกันยังไงครับระหว่างแบบใช้วาซาบิกับใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดทั่วไปที่เขาจะนำเสนอไปมันก็จะเป็น3รสแค่นั้นเองแต่อันนี้เราจะกินแล้วพอกินเข้าไปปุ๊บแตะลิ้นเราเงี้ยเราสามารถจี๊ดขึ้นสมองแล้วคือเราต้องแบบใช้ส่วนผสมคือมีมะนาวด้วยหรือเปล่าครับใช่ก็คือจะปรุงรสเป็นแบบรสชาติทั่วไปเหมือนกันแต่ว่าความเผ็ดความร้อนนี่คืออยู่ที่วาซาบิใช่ไหมฮะก็คนที่ชอบรสชาติแบบจี๊ดจ๊าดเผ็ดจัดจ้านนี้ต้องสั่งเมนูนี้ใช่ไหมครับอีกเมนูนึงครับที่นำเสนอก็คือกะหล่ำน้ำปลานะคะมันจะแก้จะช่วยให้เราแบบกินแบบเลี่ยนๆแล้วมันใช่แก้เลี่ยนแก้แบบรสชาติมันก็ได้กลมกล่อมกันใช่ไหมฮะต่อไปก็เป็นเมนูอะไรนะครับข้อหมูค่ะข้อหมูเราจะหมักอย่างนิ่มแล้วกินแล้วอร่อยค่ะก็คือการหมักนี่ต้องใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเอามาทอดอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ทอดนะคะใช้ย่างใช้ย่างเลยใช่ไหมอ๋อข้อหมูย่างข้อหมูย่างใช่ไหมครับผมก็อยากจะชิมดูบ้างแล้วครับคุณไพรเอาเริ่มตำมั่วก่อนดีกว่าได้ค่ะครับว่ารสชาติที่ว่าอร่อยจริงๆแล้วทุกคนพูดถึงเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงขออนุญาตนะครับขออนุญาตชิมเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นตามคำล่ำลือหรือเปล่าเส้นเส้นกรอบมากเลยนะฮะกรอบแล้วก็คือรสชาติเปรี้ยวกำลังดีแล้วก็เผ็ดก็แล้วแต่ว่าใครจะสั่งรสชาติจัดจ้านมากกว่านี้แต่ว่ารสชาติอย่างนี้ทางร้านเขาจะมีสูตรของเขาอยู่แล้วว่าส่วนผสมมีกี่ช้อนมีกี่ค่ะกี่ช้อนกี่อะไรอย่างอะไรนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่ารสชาติคุณผู้ชมชอบแน่นอนถ้าแบบชอบรสชาติที่ไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวมากนะฮะอร่อยครับอร่อยมากๆต่อไปก็เป็นหมูคุกข้าวคั่วนะฮะชิ้นใหญ่มากเลยครับแล้วชิ้นใหญ่มากเลยนะครับหมูคุกข้าวคั่วก็ตามด้วยนี่หน่อยหนึ่งใช่ไหมครับรสชาติก็จะได้กลมกล่อมจะกรึบกรึบรสชาติแบบกรอบกรอบนอกนุ่มในนะคุณไทยเพราะว่ามันอยู่ที่การทอดใช่ไหมฮะแล้ววิธีการปรุงรสแล้วการหมักด้วยปากครับมันก็จะมีส่วนประกอบใช่ไหมครับส่วนผสมหมักเอาไว้เพื่อที่ให้เข้าเนื้อครับเพื่อที่เนื้อจะไม่แข็งเกินไปค่ะก็คือสมมติว่าการหมักอาจสำหรับคุณผู้ชมอาจจะอยากรู้ว่าการหมักเนี่ยเกิดไม่อยากให้หมูนี่มันเหนียวอะไรอย่างนี้ฮะคือต้องใช้หมูส่วนไหนฮะคือว่าจะได้แบบไม่เหนียวเวลาไปทอดอย่างนี้นะฮะส่วนสันค่ะอ๋อส่วนสันใช่ไหมฮะก็คุณผู้ชมอาจจะทราบแล้วนะครับว่าสำหรับถ้าอยากจะทำทานนะฮะต้องใช้หมูส่วนสันใช่ไหมฮะสันในสันนอกครับสันในเป็นพวกสะโพกใหญ่ที่หั่นเป็นชิ้นใช่มันจะไม่เหนียวใช่ไหมครับนี่ทางร้านเขาจะมีสูตรตรงนี้ของเขาเหมือนกันว่าใช้สันนอกนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกุ้งวาซาบิกุ้งซ่านะครับคุณผู้ชมผมจะทานเผ็ดได้ไหมครับเนี่ยทานแล้วจะซ่าด้วยหรือเปล่าแล้วมันโล่งเหมาะสำหรับคนที่แบบเป็นหวัดเลยครับทานแล้วคือจมูกจะโล่งแล้วขึ้นเขาเรียกขึ้นสมองเลยอย่างงี้ฮะรสชาติโอเคเลยครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมที่แบบทางบ้านอยากจะลองนำทานดูใช่ไหมฮะก็คือกุ้งใช้น้ำปลาทั่วไปแต่ว่าเปลี่ยนจากการใช้พริกสดใช่ไหมฮะมาลองใช้เป็นวาซาบิแทนก็รสชาติก็อร่อยมากเลยคุณผู้ชมครับต่อไปก็จะเป็นกะหล่ำน้ำปลากะหล่ำน้ำปลานะฮะนี่ฮะนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆเหมือนกันสำหรับที่คุณผู้ชมจะทำทานที่บ้านได้นะครับกรอบนะฮะกะหล่ำจะกรอบแล้วก็มันจะมีความเค็มนิดนึงสมมติถ้าใครจะทำเนี่ยผมก็มีสูตรแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงสำหรับคนที่แบบไม่เคยทำหรือว่าอยากลองทำดูก็อาจจะใช้สูตรนี้ไปทำก็ได้นะครับครับต่อไปเมนูสุดท้ายนะครับข้อหมูย่างนะครับนี่นะครับตามด้วยน้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมฮะใช่น้ำจิ้มแจ่วนี่ก็จะมีสูตรการปรุงรสเหมือนกันป่ะครับใช่สูตรของคนอุบลค่ะอ๋อนี่ของอุบลเลยนะฮะค่ะก็ไม่เหนียวนะฮะ
ก็เนื้อหมูก็แบบออกหวานอันนี้ก็คือเนื้อหมูที่ใช้ส่วนไหนมาช่วงคอค่ะช่วงคอใช่ไหมครับคอหมูรสชาติอร่อยมากครับคุณผู้ชมก็สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาทานนะฮะที่ร้านคุณสากนะฮะแยกรัชโยธินรับรองว่าอาหารทุกอย่างถูกปากคุณผู้ชมแน่นอนแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ไม่สะดวกจะมาที่ร้านนะครับทางร้านก็มีบริการส่งถึงบ้านเลยนะครับจะมีหมายเลขอะไรครับที่สามารถโทรเข้ามาได้029394102ถึง3ค่ะครับ029394102ถึง3นะครับคุณผู้ชมก็สามารถโทรกลิ้งกลางโทรสั่งได้เลยแล้วก็บริการส่งถึงบ้านเลยครับอกอิ่มใจเปิดแล้วโพลิสช็อปสาขาเดียวที่นี่ใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีกับเสื้อผ้าคอลเลกชันมากมายที่จะให้คุณสวมใส่ตามสไตล์ของคุณร้านโพลิสช็อปจำหน่ายเสื้อผ้าบอดี้ไซส์และชุดชั้นในชายหญิงเนื้อผ้าคุณภาพดีสวมใส่สบายดีไซน์ทันสมัยเหมาะกับคนรุ่นใหม่สนใจสอบถามได้ที่089652 3688 089652 3688อิ่มอกอิ่มใจคุณผู้ชมคะมีความสุขจังเลยค่ะแล้วเจ็บก็หวังว่าคุณผู้ชมนะคะคงเต็มอิ่มกับรายการอิ่มอกอิ่มใจของเรานะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วสิคะคุณผู้ชมค่ะเจ๊บสัญญาค่ะในสัปดาห์หน้านะคะเจ๊บจะนำเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมแบบครบรถเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคลิปวิดีโอที่ฮาๆแบบท้องแข็งแบบนี้มีแน่นอนเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดนะคะกับรายการอิ่มอกอิ่มใจค่ะในสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะวันนี้เจ๊บขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะการ Women Talk จากการบอกเล่าของเหล่าผู้หญิงที่ผลิตภัณฑ์ของอเมริกา IER มีส่วนช่วยเหลือสุขภาพของอิสตรีด้วยภาษาอังกฤษฝรั่งเศสสเปนภาษาจีนและภาษาไทยเป็นสื่อถ่ายทอดออกไปด้วยโรคอักเสบของสตรีที่กำเริบซึ่งเป็นความหนักใจที่สุดของชีวิตสตรีเพศระบบสืบพันธุ์อักเสบช่องคลอดติดเชื้อภายในช่องคลอดติดเชื้อมดลูกอักเสบปากมดลูกอักเสบเกิดกระแสติดเชื้อระบบอวัยวะเพศเหมือนฝันร้ายไม่มีผิดทำให้ผู้หญิงมีความทรมานใจเจ็บปวดพูดไม่ออกดิฉันเคนย่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพูดคุยของ Women Talk นับตั้งแต่5ปีมานี้ได้มีโครงการวิจัยที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงเกิดขึ้นมีผู้หญิงถึง 83% ที่เป็นโรคชนิดนี้แต่ละครั้งการรักษาได้ไม่เกิน 10% เฉพาะผู้ที่รักษาได้จะใช้เวลา6ปีขึ้นไปต้องขอบคุณฝ่ายบริหารและยินดีต้อนรับดร.เมริตเพื่อจะได้สัมภาษณ์กับเราเกี่ยวกับปัญหาการเป็นโรคของนารีเวชนี้ดร.เมริตเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสูตินารีเวชแห่งชาติและเป็นที่ปรึกษาปัญหาทางสุขภาพของผู้หญิงมีผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าวิธีการรักษาก็ยังไม่เด่นชัดเพราะยังไม่รู้ถึงสมมติฐานของที่มาของโรคเป็นอย่างนี้เหรอคะใช่แล้ววิธีรักษามีอยู่2อย่างที่จะยับยั้งได้1คือการฆ่าเชื้อโดยไม่ถอนรากการรักษาไม่หายขาดเชื้อโรคจะซุกซ่อนอยู่ภายในและฝังรากลึกเตรียมที่จะระเบิดเพื่อรอเวลาและโอกาสสุกงอมก็จะประทุออกมา2ขณะที่ฆ่าเชื้อโรคไม่แยกประเภทเชื้อโรคว่าดีหรือร้ายฆ่ามันจนหมดทำลายความสมดุลของร่างกายแล้วก็สุดโทรมไปตามธรรมชาติทำให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สามารถหมุนเวียนเกิดใหม่ได้ฉะนั้นเราจึงหาวิธีปฏิวัติการรักษาขึ้นอย่างหนึ่งมีผลต่อการฆ่าเชื้อระงับการอักเสบ2ชั่วโมงระงับการคัน2ชั่วโมงระงับกลิ่นเหม็นอันเดียวขจัดน้ำข้าวปลาทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขจัดความหนักใจออกไปได้เจลไอเออร์ของอเมริกาปกป้องความลับของเพศในผู้หญิงตำราบันทึกนารีเวชวิทยาแห่งชาติเล่มนี้นามากเป็นตำราเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้หญิงซึ่งไม่น้อยกว่า 2,680 ตัวอย่างแต่ละคนจะถูกโรคคุกคามที่อวัยวะเพศฟังดูแล้วขนลุกขนพองมากเลยทีเดียวค่ะซูซานอายุ35ปีภายในช่องคลอดอักเสบนับตั้งแต่ฉันเป็นแม่คนโรคอักเสบในอวัยวะเพศคุกคามมาตลอดค่ะทุกครั้งที่มีรอบเดือนก็ยิ่งน่ากลัวช่วงเวลาก็ยาวช่วงล่างก็จะเหมือนบ่อโสโครกมักจะมีน้ำหนองไหลออกมานะคะบางครั้งก็จะมีเลือดตามออกมาด้วยนานหน่อยก็จะส่งกลิ่นเหม็นกางเกงในซักยังไงก็ไม่ออกค่ะสามีให้ซื้อใหม่เป็นโหลเลยค่ะแคลรินอายุ28ปีอวัยวะเพศอักเสบ
ปีนึงมี365วันช่วงเวลา1ใน3จะใช้มารับมือกับโรคอวัยวะเพศอักเสบมันช่างโหดร้ายมากค่ะเวลาคันทรมานยิ่งกว่าเจ็บปวดอีกนะคะมันเหมือนกับมีมดหมื่นตัวคิดไปแล้วมันโหดร้ายมากถึงแม้จะฉีดน้ำหอมทั้งตัวก็ไม่สามารถกบเกลื่อนกลิ่นเหม็นนี่ได้ฉันต้องปกปิดอวัยวะเพศให้มิดชิดถึงกล้าออกไปข้างนอกนะคะมันทรมานมากจริงๆค่ะลินหุยจินอายุ31ปีช่องคลอดติดเชื้อจนเน่าทุกครั้งที่เห็นกางเกงในมีเลือดติดอยู่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่านี่คือสิ่งที่ออกมาจากร่างกายของฉันมันทั้งเจ็บแล้วก็ทั้งคันด้วยปวดฉี่ขึ้นมาทันทีเมื่อเข้าห้องน้ำช้าไปก็ต้องฉี่ลดกางเกงแน่ๆเลยไปหาหมอก็ดีขึ้นหน่อยแต่พอผ่านไปไม่นานก็เหมือนเดิมค่ะอาการของโรคนับวันยิ่งหนักขึ้นเจอเมริกาไอเออร์ใช้วิธีการทานยามาเป็นความสุขกำจัดบ่อน้ำสกปรกให้ใสสะอาดคุณไม่ต้องปฏิเสธวิธีการนี้แน่ไม่ทันนกกระจอกกินน้ำเชื้อร้ายที่อยู่ในช่องคลอดของคุณได้ถูกเจลไอเออร์ขจัดหมดไปแล้วความทรมานที่มีอยู่ถูกกำจัดไปชั่วพริบตาสดใสดังเดิมสดชื่นแจ่มใสอยู่ๆก็ได้กลับมาไปสู่ยุคสมัยสาวอีกครั้งหนึ่งนะคะโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เป็นเมื่อไรก็ได้เชื้อโรคที่แฝงอยู่กับมันพร้อมที่จะลุกขึ้นทำลายคุณก่อนมีรอบเดินของผู้หญิงก่อนและหลังที่จะมีความเปลี่ยนแปลงของช่องคลอดจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันการอักเสบจะเกิดขึ้นง่ายมากเจลอเมริกาไอเออร์จะเป็นเจลยาที่ใช้กำจัดเชื้ออักเสบจากช่องคลอดโดยเฉพาะทำให้คุณพร้อมมีความสุขได้ทั้งเดือนก่อนมีหลังมีแล้วก็ใช้ได้สามารถซ่อมสร้างน้ำเชื้อที่หลั่งออกมาถ้าหากคุณอยากเป็นแม่คนทางที่ดีรีบใช้มันโดยใช้เจลอเมริกาไอเออร์ทำความสะอาดในช่องคลอดเพื่อจะให้ลูกของคุณอยู่ในสภาวะของมดลูกที่สะอาดเจลอเมริกาไอเออร์ไม่เพียงแต่สามารถรักษาโรคได้ยังสามารถส่งเสริมความสุขของผู้หญิงได้ทำให้สามีภรรยาราบรื่นทำให้สามีภรรยามีชีวิตอย่างสุขสันต์เจลอเมริกาไอเออร์ยังเป็นตัวที่ทำให้น้ำหล่อลื่นไหลออกมาทำให้เซลล์ทุกได้คล่องตัวทำให้ไม่เกิดความหนืดมีความคล่องตัวตามธรรมชาติอุปสรรคและความเปลี่ยนแปลงระบบสืบพันธุ์ต้องพัฒนาคนที่มีอายุผนังช่องคลอดจะแห้งมันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บทำให้ผนังช่องคลอดเกิดถลอกเราควรจะทำให้ช่องคลอดมีความเป็นสาวขึ้นขณะที่ผู้หญิงมีโรคทางอวัยวะสืบพันธุ์พวกเธอมันจะพูดว่าชาติหน้าไม่ขอเกิดเป็นผู้หญิงอีกนับตั้งแต่มีเจออเมริกาไอเออร์พวกผู้หญิงต่างพูดว่าชาติหน้ายังอยากเกิดเป็นผู้หญิงอีกเราได้ทำการวิจัยผลการร่วมรักกันบนเตียงนับพันเคสผู้ที่ไม่ใช้เจออเมริกาไอเออร์จะมีผลต่อการอักเสบบริเวณช่องคลอด 99.1% มีผลต่อการติดเชื้อ 97.7% มีผลต่อมดลูกอักเสบ 96.5%มีผลต่อช่องคลอดอักเสบ 94.3% มีผลต่อปากมดลูกอักเสบ 94.2% ถ้าคุณคิดจะคลี่คลายมันที่จะก่อให้เกิดความเจ็บปวดและยุ่งยากรับประกันว่าช่องคลอดของคุณจะแข็งแรงมีประสิทธิภาพใช้เจลอเมริกาไอเออร์รับรองว่ามันต้องได้ผลถึง 100% แน่ผมนิติรุธพัชราภิรมวุฒิครับพวกผมเช่นเคยครับกับรายการมิติพระเครื่องรายการดีมีสาระและเกร็ดความรู้สำหรับท่านผู้ชมไม่ว่าภายในรายการมิติพระเครื่องจะพาท่านผู้ชมไปชมการพุทธพิเศษหรือการปลุกเสกเครื่องรางของขลังพลาดไม่ได้ครับบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆทางรายการมิติพระเครื่องก็จะนำท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลต่างๆแต่ว่าวันนี้ผมอยู่ที่ณอิมพีเรียลลาดพร้าวนะครับผมจะมาพูดคุยกับพี่ท่านนึงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญกับด้านวัตถุมงคลครับก็คือเป็นพระนี้เองครับเป็นพระเครื่องแต่ว่าจะเป็นพระชิ้นไหนอย่างไรเป็นเนื้ออะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับเชิญตามผมมาครับเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมกันฟังเทศมหาชาติ4ภาคในวันที่ 5-6 พฤษภานั้นเป็นการที่จะเริ่มในการพิธีเททองหล่อหลวงปู่ทวดหรือสร้างหลวงปู่ทวดอาตมาภาพพาญาติโยมทั้งหลายมาดูพื้นที่ในการก่อสร้างหลวงปู่ทวดในครั้งนี้เนื้อที่ที่เราจะสร้างหลวงปู่ทวดนั้นยาว100เมตรกว้าง80เมตรหลวงปู่ทวดนั้นจะมีหน้าตักกว้าง16เมตรสูง32เมตรเป็นระบบเรือน2ชั้นชั้นล่างเป็นที่ปฏิบัติธรรมญาติโยมทั้งหลายผู้ใดก็ตามมาร่วมปฏิบัติธรรมกับวัดพระยาสุเรนก็จะมีที่ปฏิบัติธรรมใต้ฐานหลวงปู่ทวดเจริญพรขอเชิญบูชาวัตถุมงคลเขี้ยวเสือมงคลแห่งวัดศรีศรัทธาธรรมสุดยอดเข้มขลัง
สืบสานตำนานเที่ยวเสืออันเรืองชื่อมีพุทธคุณทางด้านเมตตาค้าขายมหานิยมมีโชคมีลาภมีทรัพย์สินเงินทองโดดเด่นทางแคล้วคลาดเสริมสร้างบารมีให้กับผู้ที่บูชาเป็นเคล็ดให้ผู้ที่บูชามีความเจริญรุ่งเรืองมีอำนาจบารมีติดต่อการงานเจรจาสำเร็จเป็นผลเที่ยวเสือมงคลแห่งวัสุนีสัทธาธรรมมีหลายขนาดใหญ่กลางเล็กตามความเหมาะสมแก่ผู้เช่าบูชาเที่ยวเสือมงคลแห่งวัสุนีสัทธาธรรมปลุกเสกอธิษฐานจิตเดียวหลวงพ่อแก่หรือพระอัศรเสดปัญญาปะโชโตแห่งวัสุนีสัทธาธรรมรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์บริเวณภายในวัดท่านที่สนใจบูชาเที่ยวเสือมงคลแห่งวัสุนีสัทธาธรรมสามารถเดินทางมาที่วัสุนีสัทธาธรรมเลขที่99หมู่1ถนนบางนาตราดกม35ตำบลพิมพาอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราตามหมายเลขโทรศัพท์0871314457 0871314457หรือติดต่อคุณอนันต์เทพดีหรือพี่ปื๊ดหมายเลขโทรศัพท์0860882151 0860882151ท่านผู้ชมที่ชมรายการมิติพระเครื่องสามารถติดต่อสอบถามทางรายการมิติพระเครื่องตามหมายเลขโทรศัพท์0824510008ได้เลยครับขอเชิญร่วมบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังและเครื่องรางไทยองค์พญาวานรประกอบพิธีโดยหลวงพ่ออนันต์วิสุทธโธหรือพระครูวิสุทธิ์สมุทรคุณเจ้าอาวาสวัดบางพลีน้อยและเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศมาร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังและเครื่องรางไทยองค์พญาวานรณพระอุโบสถวัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการมีพุทธคุณทางด้านแคล้วคลาดค้าขายกิจการงานรุ่งเรืองเจริญผลสำเร็จและเสริมสำหรับคนที่เกิดปีชงรายได้ทั้งหมดเข้าสมทบกองทุนสร้างพิพิธภัณฑ์องค์พญาวานรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผู้ที่สนใจวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังและเครื่องรางไทยองค์พญาวานรสามารถเช่าบูชาได้ที่วัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการหรือสามารถโทรศัพท์สอบถามตามหมายเลข023376465หรือ0800988088ได้เลยครับกว่า17ปีที่ผ่านมาที่นี่เป็นที่พักพิงใจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ติดเชื้อ HIV ให้มีพลังต่อสู้กับโรคร้ายต่อไปโรคของผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นยังคงต้องการความช่วยเหลือจากท่านร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV ที่วัดพระบาทน้ำพุเพื่อต่อเติมความหวังและสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกท่านโดยท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของทางวัดพระบาทน้ำพุได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาลพบุรีธนาคารนครหลวงไทยสาขาลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่036413805สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เบื้องก็ผมต้องขอมารบกวนให้ขอความรู้จากพี่นะครับแต่ว่าผมอยากให้พี่แนะนำกับท่านผู้ชมหน่อยครับว่าชื่อเสียงนามพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อจริงชื่อนายอนุพันธ์วิชาลานครับมีก็เปิดร้านชื่อร้านอินทองครับอ๋อครับผมก็อยู่ที่อินเดียลาดพร้าววันนี้นะครับครับผมนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะมาทราบเพราะว่าเห็นดูแล้วจะมีพระเนื้อชินมีพระเนื้อกรุต่างๆผมอยากให้พี่ช่วยอธิบายกับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยว่าพระเนื้อกรุเป็นยังไงอะไรเนี่ยครับพระเนื้อชินเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับพระกรุนะครับครับผมโดยหลักใหญ่ๆจะแบ่งเป็น2 อย่างนะครับก็คือพระกรุเนื้อชินกับเนื้อดินครับแล้วก็จะแบ่งตามยุคครับครับผมคือเอาง่ายๆครับว่าพระกรุเนี่ยคือสร้างตามความเจริญของพุทธศาสนาครับก็จะไล่มาตั้งแต่ธรวดีเชียงแสนสุโขทัยอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์ครับแต่ว่าส่วนมากแล้วพระกรุที่เราเห็นในสนามพระโดยทั่วไปเนี่ยครับจำนวนพระของเมืองสุโขทัยกับอยุธยาจะเยอะหน่อยเพราะเท่าที่รู้ก็คือว่าช่วงที่สุโขทัยเขาเรืองอำนาจนะครับจะมีการสร้างวัดส
ร้างวัดแล้วก็เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไว้เยอะนะครับครับผมผมจะหยิบตัวอย่างพระกุเนื้อชิ้นนี้ดูนะครับอ๋อครับอันนี้นะครับครับพระที่นั่งมาวิชัยนะครับลักษณะเนี้ยเรียกว่าพระร่วงนั่งครับครับผมส่วนพระที่ยืนประทานพรเหมือนวันจันทร์นะฮะคือทำท่าอย่างเงี้ยเรียกว่าพระร่วงยืนครับพระทั้ง2อย่างเนี่ยถ้าเป็นพระร่วงยืนนะครับคนโบราณเขาว่าคือจะมีพลานุภาพทางด้านมหาอำนาจพระร่วงยืนอย่างเงี้ยครับส่วนนั่งนั่งมารวิชัยเนี่ยเขาว่ากันว่าจะเด่นทางด้านมหาอุดก็คือเป็นพระก็เหมือนปางพระพุทธเจ้านั่งเผชิญมารครับปางใช่ไหมว่าปางนันทิชัยอะไรใช่ครับผมอ๋อครับผมแล้วก็อันนี้คือจริงๆแล้วเป็นเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกว่าเนื้อชิ้นไหมหรือเปล่าครับใช่ครับเป็นชิ้นเงินครับผมชิ้นเงินแล้วก็จริงผมพอทราบว่าเนื้อชิ้นนี้จะมีแยกประเภทอีกใช่ไหมครับพี่อ๋อใช่ครับถูกต้องแล้วครับถ้าเนื้อชิ้นแยกเป็น3ประเภทครับครับสามอย่างหลักใหญ่ก็คือชิ้นเงินชิ้นตะกั่วสีแดงแล้วก็ชิ้นเขียวครับอ๋อครับผมแล้วอย่างที่ที่อยู่ในตู้นี้คือส่วนมากจะเป็นสีอะไรครับชิ้นเขียวชิ้นแดงชิ้นอ๋อส่วนมากสำหรับพระในตู้ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพระเนื้อชิ้นเงินครับอ๋อครับผมเพราะว่าเป็นพระที่มีจำนวนเยอะให้เล่นหาเยอะแล้วก็ความสวยงามก็สวยงามครับแล้วก็จำนวนคืออยู่ที่ลูกค้าครับอ๋อครับถ้าลูกค้าชอบเนื้อชิ้นสีแดงลูกค้าก็จะมาสอหาอะไรเงี้ยครับครับผมแล้วส่วนมากเนื้อชิ้นสีเงินนี้จะเยอะกว่าชิ้นที่ส่วนมากปริมาณของเนื้อชิ้นเงินจะเยอะกว่าครับเพราะว่าพระเนื้อชิ้นนะครับมันก็คือเนื้อตะกั่วหรือว่าพวกโลหะดีบุกอย่างเงี้ยครับเวลาเขาเทเนี่ยครับถ้าสัดส่วนของแร่อย่างหนึ่งอย่างใดมากกว่าก็จะเป็นชิ้นเงินถ้าเป็นตะกั่วเยอะกว่าก็จะเป็นชิ้นตะกั่วครับผมครับผมแล้วอย่างที่ผมเห็นพระทรงแบนๆลูกทรงนะฮะเดี๋ยวนั่นคือเป็นพระเนื้อชิ้นตะกั่วได้ไหมหรือเปล่าครับหรือเป็นชิ้นเงินครับอ๋ออย่างนี้นะครับครับผมครับอย่างนี้เป็นชิ้นตะกั่วสนิมแดงครับอ๋อครับผมอย่างนี้เรียกว่าพระเชียงแสนครับเชียงแสนปกโพใหญ่ครับแล้วส่วนมากพระต่างๆนี่คือจะมาจากทางวัดที่บอกคืออยุธยาเชียงแสนส่วนมากคือจะรู้วัดไหมครับหรือว่ายังไงบ้างเขารู้ครับคือถ้าโดยพื้นฐานของนักเล่นพระกุนะครับถ้าพูดไปก็บางคนก็อาจจะไม่เชื่อส่วนมากจะจำได้กับทุกวัดครับของทุกเมืองครับอย่างเช่นเมืองสุโขทัยมีขึ้นจากกี่วัดกี่กุครับผมสมมติว่าจากวัดมหาธาตุขึ้นพิมพ์อะไรบ้างโดยหลักต้องจำให้ได้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยอยุธยาหรือว่าเชียงแสนครับผมครับผมก็คือว่าถ้าอย่างนั้นก็คือจะเยอะนะว่าต่างวัดที่ออกแบบกรุที่ทำอย่างนี้มาใช่ไหมครับเยอะมากครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพระมหากษัตริย์เขาสร้างพระเพื่อที่จะบำรุงบำรุงศาสนาแล้วก็ คนโบราณเขาสร้างพระเวลาทหารไปออกรบอย่างเงี้ยครับก็คือสร้างทำบุญส่วนหนึ่งแล้วก็โดยพื้นฐานคนไทยนะครับก็คือใช้พระกุเพื่อที่จะป้องกันตัวเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยครับผมก็อันนี้พออันนี้ชินแล้วผมเห็นคือพระเนื้อดินต่างๆนี่เป็นยังไงบ้างครับพี่สำหรับพระเนื้อดินนะครับครับส่วนที่มีจำนวนเยอะของที่ร้านส่วนมากจะเป็นพระสุโขทัยครับเพราะว่าเมืองสุโขทัยเนี่ยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองทางพุทธศาสนาเพราะว่ากันว่าพระเมืองสุโขทัยเป็นพระเย็นครับเป็นพระเจริญรุ่งเรืองครับมีแยกกันประเภทอย่างไรบ้างมาว่าพระเนื้อเย็นอะไรคือความใจเย็นหรือว่าไงครับอ๋อเขาว่ากันว่านะครับว่าระหว่างเนื้อชิ้นกับพระเนื้อดินพระเนื้อดินจะให้ความรู้สึกที่เย็นกว่าเพราะว่าเป็นพระเนื้อดินก็คือว่าอยู่กับดินนะครับครับผมมีน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนพระเนื้อชิ้นเวลาที่เขาหลอมละลายก็ต้องใช้ไฟเยอะครับแล้วก็อยู่ที่คนที่ใช้ด้วยครับความชอบส่วนตัวแล้วที่ผมเห็นก็คือจะมีองค์เล็กองค์ใหญ่องค์ต่างๆนี้ก็คือว่าดินแต่ละดินทํามาเหมือนกันมั้ยครับหรือว่ายังไงบ้างครับพอทราบมั้ยครับพี่คือว่าขนาดเนี่ยครับขนาดของพระเนี่ยครับผมว่าอยู่ที่สกุลช่างโบราณมากกว่าครับก็คือถ้าเป็นพระขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเพื่อสร้างไว้เพื่อเป็นคารวะบูชาเหมือนตั้งบูชาประดิษฐานแล้วก็บ่งบอกถึงสกุลช่างที่สวยงามครับผมส่วนพระองค์ที่เล็กๆเนี่ยผมว่าพวกกิจิอาจารย์ท่านโบราณก็คงจะสร้างให้คนพกติดตัวครับอ๋อครับผมแล้วมวลสารต่างๆที่ว่าพระเนื้อดินต่างๆนี่จะมีทางสมัยโบราณเขาท่านที่พระต่างๆที่สร้างมาจะมีมวลสารที่เขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์บ้างหรือเปล่าครับอย่างเช่นผงธูปกำแพงวัดน้ำมันบวชทำเป็นตัวองค์พระอะไรเงี้ยครับผมว่าถ้าเป็นเนื้อดินของสมัยโบราณนะครับคงจะไม่มีลักษณะของ
ส่วนมากนะครับอาจจะไม่มีลักษณะของผงทูบลักษณะนั้นยกเว้นแต่ว่าอาจจะเป็นพระบางเมืองอย่างเช่นเมืองกำแพงเพชรพระเมืองกำแพงเพชรบางพิมพ์เขาบอกว่าก่อนที่จะสร้างจะต้องเอาดินมาแล้วก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับคือมาบดให้ละเอียดจะได้มวลเนื้อมวลสารที่หนึบนุ่มส่วนเมืองอยุธยาหรือพระสุโขทัยเนี่ยก็คงใช้ดินแล้วก็มากดเป็นพิมพ์พระแล้วก็เผาแล้วก็ร่วมปลูกเสกมากกว่าครับก็ส่วนมากก็คือสมัยโบราณก็คือว่าก็เอาดินธรรมดาใช่ครับเป็นดินเหนียวดินอะไรมาแล้วก็มาปั๊มเป็นรูปพระใช่ครับเพียงแต่ว่าดินที่เอามาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นดินมงคลดินในเขตวัดหรือว่าดินที่เขาว่ากันว่าเป็นดินที่แบบมีกฤษณานิคมพุทธคุณประมาณนี้ครับผมอยู่ในพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาทำพิธีปลุกเสกทีเดียวกันหมดแล้วก็เก็บเข้าไปในกรุอะไรเงี้ยฮะใช่ครับผ่านการเผาแล้วก็เก็บเข้าไปในกรุแล้วคำว่ากรุกรุแตกนี่เป็นยังไงครับให้พี่ช่วยอธิบายหน่อยครับคำว่าพระกรุโดยหลักเลยนะครับโดยหลักทั่วไปของความเข้าใจของคนที่เล่นพระจะเรียกว่าพระกรุได้ต้องมีอายุตั้งแต่100ปีขึ้นไปครับผมแล้วคำว่ากรุแตกถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับก็คือว่าเหมือนคนโบราณสร้างพระแล้วก็ฝังไว้ตามวัดโบราณพอเกิดน้ำท่วมอย่างเงี้ยครับหรือว่าอุทกภัยหรือว่ามีการรื้อค้นมีการซ่อมแซมก็เคยอาจจะทำให้พระที่บรรจุอยู่ในเจดีย์หรือว่าในสถานที่เหล่านั้นแตกออกมาได้เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมกันฟังเทศมหาชาติ4ภาคในวันที่5 6พฤษภานั้นเป็นการที่จะเริ่มในการพิธีเททองหล่อหลวงปู่ทวดหรือสร้างหลวงปู่ทวดอาตมาภาพพาญาติโยมทั้งหลายมาดูพื้นที่ในการก่อสร้างหลวงปู่ทวดในครั้งนี้เนื้อที่ที่เราจะสร้างหลวงปู่ทวดนั้นยาว100เมตรกว้าง80เมตรหลวงปู่ทวดนั้นจะมีหน้าตักกว้าง16เมตรสูง32เมตรเป็นระบบเรือน2ชั้นชั้นล่างเป็นที่ปฏิบัติธรรมญาติโยมทั้งหลายผู้ใดก็ตามมาร่วมปฏิบัติธรรมกับวัดพระยาสุเรนก็จะมีที่ปฏิบัติธรรมใต้ฐานหลวงปู่ทวดเจริญพรขอเชิญบูชาวัตถุมงคลเขี้ยวเสือมงคลแห่งวัดศรีสัทธาธรรมสุดยอดเข้มขลังสืบสานตำนานเขี้ยวเสืออันเรืองชื่อมีพุทธคุณทางด้านเมตตาค้าขายมหานิยมมีโชคมีลาภมีทรัพย์สินเงินทองโดดเด่นทางแคล้วคลาดเสริมสร้างบารมีให้กับผู้ที่บูชาเป็นเคล็ดให้ผู้ที่บูชามีความเจริญรุ่งเรืองมีอำนาจบารมีติดต่อการงานเจรจาสำเร็จเป็นผลเขี้ยวเสือมงคลแห่งวัดศรีสัทธาธรรมมีหลายขนาดใหญ่กลางเล็กตามความเหมาะสมแก่ผู้เช่าบูชาเขี้ยวเสือมงคลแห่งวัดศรีสัทธาธรรมปลุกเสกอธิษฐานจิตเดียวหลวงพ่อแก่หรือพระอสรเสดปัญญาปะโชโตแห่งวัดสุนีสัทธาธรรมรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์บริเวณภายในวัดท่านที่สนใจบูชาเขี้ยวเสือมงคลแห่งวัดสุนีสัทธาธรรมสามารถเดินทางมาที่วัดสุนีสัทธาธรรมเลขที่99หมู่1ถนนบางนาตราดกม35ตำบลพิมพาอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราตามหมายเลขโทรศัพท์0871314457 0871314457หรือติดต่อคุณอนันต์เทพดีหรือพี่ปื๊ดหมายเลขโทรศัพท์0860882151 0860882151ท่านผู้ชมที่ชมรายการมิติพระเครื่องสามารถติดต่อสอบถามทางรายการมิติพระเครื่องตามหมายเลขโทรศัพท์0824510008ได้เลยครับขอเชิญร่วมบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังและเครื่องรางไทยองค์พญาวานรประกอบพิธีโดยหลวงพ่ออนันต์วิสุทธโธหรือพระครูวิสุทธิ์สมุทรคุณเจ้าอาวาสวัดบางพลีน้อยและเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศมาร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังและเครื่องรางไทยองค์พญาวานรณพระอุโบสถวัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการมีพุทธคุณทางด้านแคล้วคลาดค้าขายกิจการงานรุ่งเรืองเจริญผลสำเร็จและเสริมสำหรับคนที่เกิดปีชงรายได้ทั้งหมดเข้าสมทบกองทุนสร้างพิพิธภัณฑ์องค์พญาวานรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผู้ที่สนใจวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังและเครื่องรางไทยองค์พญาวานรสามารถเช่าบูชาได้ที่วัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการหรือสามารถโทรศัพท์สอบถามตามหมายเลข023376465หรือ0800988088ได้เลยครับกว่า17ปีที่ผ่านมาที่นี่เป็นที่พักพิงใจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ติดเชื้อ HIV ให้มีพลังต่อสู้กับโรคร้ายต่อไปโรคของผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นยังคงต้องการความช่วยเหลือจากท่านร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV ที่วัดพระบาทน้ำพุเพื่อต่อเติมความหวังและสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกท่าน
โดยท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของทางวัดพระบาทน้ำพุได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาลพบุรีธนาคารนครหลวงไทยสาขาลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่036-413-805ก็มีคนก็จะนำภายในวัดก็นำมาคือมาใช่ครับผ่าช้าออกมาให้เช่าบูชาแล้วก็พระกุแตกเนี่ยเท่าที่เดี๋ยวนี้ก็มีข่าวนะครับครับผมครับก็อาจจะเป็นได้หลายๆยุคครับสมมติว่าถ้าฝั่งเหนือก็อาจจะเป็นยุคเชียงแสนครับผมถ้าอยู่ในจังหวัดแถวภาคกลางก็อาจจะเป็นอยุธยาครับผมครับผมแล้วพระแต่ละองค์นี้ของที่ร้านที่นี้ไม่ทราบว่าราคาแพงนะครับราคาสูงไหมเพราะว่าบางท่านผู้ชมบางท่านอาจจะสนใจพี่มีเนื้อชินมีพระกุเก่าอะไรเงี้ยครับคือว่าเป็นอย่างนี้นะครับครับถ้าสำหรับคนที่ไม่เคยซื้อขายพระกุหรือไม่เคยสะสมเนี่ยจะไม่เข้าใจกลไกราคา คือราคาของพระกุนั้นจริงๆแล้วนะครับราคาโดยมาตรฐานเนี่ยสามารถสืบคนได้ทั่วไปก็คือว่าอย่างเช่นพระปกโพเชียงแสนราคาตลาดที่เงินอยู่ประมาณนี้นะครับสมมติว่าสมมตินะครับว่าหมื่นกว่าบาทสมมติว่าหมื่นกว่าบาทโดยทั่วไปเกือบทุกคนก็จะตีราคาประมาณนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมูลค่าของพระเครื่องมันมีกลไกที่วัดได้ยากครับอ๋อครับผมก็หมายถึงว่าเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับใช่ครับส่วนมากแล้วผมอยากให้เข้าใจว่าคือพระผู้เนี่ยเป็นพระที่ฝากไว้ถึงสกุลช่างเมืองต่างๆอยากให้ช่วยกันเหมือนอนุรักษ์ครับผมก็เหมือนเป็นศิลปะแขนงนึงนะครับใช่ครับผมพระเนื้อต่างๆอะไรของเขามีปฏิหาริย์อะไรกันบ้างเปล่าครับในการบูชาเนี่ยก็มีนะครับก็มีรุ่นพี่นะครับที่เขาเป็นทหารนะครับไม่ใช่นักสะสมพระเขาเช่าหลวงพ่อโตบางกะทิไปแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเขาได้รับมอบหมายให้ไปสกัดจับรถขนยาเสพติดครับอันนี้คือแล้วคนที่เขาเช่าพระไปเนี่ยเขามียศเป็นร้อยโทนะครับร้อยโทเป็นทหารเขาเล่าให้ฟังว่าโดนผู้ก่อการร้ายครับสาดกระสุนด้วยอาจจะเป็น M16 หรือว่า SK ไม่แน่ใจนะครับเพราะพี่เขาไม่ได้บุกแต่ว่ากระสุนพุ่งมาตรงร่างของพี่เขาครับกระสุนแหวกออกด้านข้างครับอันนี้จากคำบอกเล่าของคนที่เขาได้รับประสบการณ์นี่คือเป็นพระจากวัดบางกะทิงนี่คือใช่ครับพระจังหวัดอยุธยาใช่ไหมใช่ครับพระหลวงพ่อโตบางกะทิงครับผมหลวงพ่อโตนี่รู้สึกว่าจะมีอยู่ 2-3 รุ่นใช่ไหมที่ดังๆครับหลวงพ่อโตนี่บางกะทิงนี้จริงๆเขาแบ่งเป็นพิมพ์ครับผมพิมพ์สมาธิกับพิมพ์มันวิชัยครับแล้วก็ใช่ครับถือว่าเป็นพระพื้นฐานของพระกุครับทุกคนต้องรู้จักครับหลวงพ่อโตบางกะทิงครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปฏิหาริย์กับเรื่องราวกับพี่ที่ผ่านเรียกว่าลูกกระสุนเนาะอ๋อได้ครับผมครับได้ครับผมขอบคุณครับผมครับแล้วทางร้านพี่ผมทราบว่ามีเว็บไซต์ด้วยไม่ใช่หรือพี่อ๋อผมเปิดร้านอยู่ในเว็บพาร์ทันดิท.com ครับอ๋อครับผมแล้วก็พาร์ทันนา.com ครับครับผมก็เดี๋ยวท่านผู้ชมครับก็สามารถจะดูตามข้างล่างของจอภาพของท่านได้นะครับก็จะมีเว็บไซต์ของพี่เจ้าของร้านดินทองนะครับก็ทางรายการมิติพระเครื่องต้องขอขอบพระคุณมากครับที่ให้ข้อมูลต่างๆแต่ว่าผมอยากจะขอความคิดเห็นสักเล็กน้อยกับการที่ว่าคนสมัยใหม่ต้องการเรียกว่าสะสมวัตถุมงคลหรือความคิดเห็นทางเพื่อท่านชมสักเล็กน้อยครับสำหรับแนวทางนะครับข้อแนะนำนะครับที่ผมจะแนะนำสำหรับคนที่ต้องการสะสมพระกุแนวทางที่สามารถยึดได้นะครับคืออย่างแรกคือควรจะทำความเข้าใจกับประวัติศาสตร์นิดนึงว่าพระกุในเมืองไทยเนี่ยมียุคไหนบ้างแล้วก็ควรจะศึกษาจากคนที่ค่อนข้างจะมีความรู้เพราะว่าคนที่มีความรู้เนี่ยเขาจะสามารถชี้แนะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเนื้อดินเนื้อชินแล้วก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับจะได้ไม่สับสนครับผมครับพี่ครับพระทุกองค์ต่างๆเนี่ยที่มาจากตัวเองหรือว่าอะไรเองเนี่ยผมส่วนมากจากสังเกตแล้วว่าบางทีจะมีการปลอมแปลงกันเกิดขึ้นอย่างนี้พี่มีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างครับแล้วก็อาจจะมีการดูพระกันอย่างไรบ้างครับในการที่ว่าพระปลอมพระเก๊อะไรเงี้ยเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าพระกุหรือว่าพระโดยทั่วไปเนี่ยพระมีราคา
คนต้องการพระแท้มากแต่ว่าพระแท้ในตลาดมีจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นวิธีที่จะดูเนี่ยครับผมแนะนำให้อย่าไปเสียดายเงินนะครับถ้าคิดจะสะสมพระแท้ดีๆครับเลือกเช่าจากคนที่ไว้ใจได้พอถึงเวลาที่เราเช่าพระมาแล้วเรามีตัวอย่างอย่างเช่นเนื้อดินนะครับเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเราจะเริ่มสังเกตความแห้งของดินครับผมสังเกตพิมพ์ทรงของพระพอเราเข้าใจถึงจุดนั้นแล้วอีกสักใช้เวลาอีกนิดครับเราก็สามารถที่จะมีความรู้ดูได้พอเราดูได้แล้วเนี่ยพระเก๋หรือพระแท้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้ครับครับผมแล้วพอพี่ที่เปิดร้านที่นี่มาเนี่ยครับพี่เคยเจอมั้ยครับว่าเจอพระปลอมอะไรเงี้ยฮะอ๋อเคยเจอครับมันเป็นธรรมชาติของนักสะสมพระทุกคนที่จะต้องเจอพระปลอมครับเพียงแต่ว่าเราเหมือนเราเจอพระปลอมเนี่ยอย่างผมก็เคยครับครับผมสิ่งสำคัญก็คือว่าเมื่อเราเช่าพระปลอมแล้วครับเราต้องเก็บพระปลอมไว้ใต้เกศครับครับผมหรือไม่ก็เก็บไว้ไปนอนดูตอนกลางคืนเป็นการเตือนใจครับว่าอย่าโลภครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสมพระก็เหมือนกันครับอย่าโลภครับครับผมพี่วันนี้พี่ให้ความรู้กับทางรายการมิติพระเครื่องพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นที่แบบท่านผู้ชมทางบ้านก็มีความรู้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณพี่มากที่ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพระกรุเองและพระนิชินเองนะครับต้องขอขอบคุณมากครับพี่ครับคุณพระผมครับท่านผู้ชมครับติดตามชมนะครับช่วงหน้าครับเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมกันฟังเทศมหาชาติ4ภาคในวันที่5 6พฤษภานั้นเป็นการที่จะเริ่มในการพิธีเททองหล่อหลวงปู่ทวดหรือสร้างหลวงปู่ทวดอาตมาภาพพาญาติโยมทั้งหลายมาดูพื้นที่ในการก่อสร้างหลวงปู่ทวดในครั้งนี้เนื้อที่ที่เราจะสร้างหลวงปู่ทวดนั้นยาว100เมตรกว้าง80เมตรหลวงปู่ทวดนั้นจะมีหน้าตักกว้าง16เมตรสูง32เมตรเป็นระบบเรือน2ชั้นชั้นล่างเป็นที่ปฏิบัติธรรมญาติโยมทั้งหลายผู้ใดก็ตามมาร่วมปฏิบัติธรรมวัดพระยาสุเรนก็จะมีที่ปฏิบัติธรรมใต้ฐานหลวงปู่ทวดเจริญพรขอเชิญบูชาวัตถุมงคลเขี้ยวเสือมงคลแห่งวัดศรีสัทธาธรรมสุดยอดเข้มขลังสืบสานตำนานเขี้ยวเสืออันเรืองชื่อมีพุทธคุณทางด้านเมตตาค้าขายมหานิยมมีโชคมีลาภมีทรัพย์สินเงินทองโดดเด่นทางแคล้วคลาดเสริมสร้างบารมีให้กับผู้ที่บูชาเป็นเคล็ดให้ผู้ที่บูชามีความเจริญรุ่งเรืองมีอำนาจบารมีติดต่อการงานเจรจาสำเร็จเป็นผลเขี้ยวเสือมงคลแห่งวัดศรีสัทธาธรรมมีหลายขนาดใหญ่กลางเล็กตามความเหมาะสมแก่ผู้เช่าบูชาเขี้ยวเสือมงคลแห่งวัดศรีสัทธาธรรมปลุกเสกอธิษฐานจิตเดียวหลวงพ่อแก่หรือพระอสรเสดปัญญาปะโชโตแห่งวัดศรีสัทธาธรรมรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์บริเวณภายในวัดท่านที่สนใจบูชาเขี้ยวเสือมงคลแห่งวัดศรีสัทธาธรรมสามารถเดินทางมาที่วัดศรีสัทธาธรรมเลขที่99หมู่1ถนนบางนาตราดกม35ตำบลพิมพาอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราตามหมายเลขโทรศัพท์0871314457 0871314457หรือติดต่อคุณอนันต์เทพดีหรือพี่ปื๊ดหมายเลขโทรศัพท์0860882151 0860882151ท่านผู้ชมที่ชมรายการมิติพระเครื่องสามารถติดต่อสอบถามทางรายการมิติพระเครื่องตามหมายเลขโทรศัพท์0824510008ได้เลยครับขอเชิญร่วมบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังและเครื่องรางไทยองค์พญาวานรประกอบพิธีโดยหลวงพ่ออนันต์วิสุทธโธหรือพระครูวิสุทธิ์สมุทรคุณเจ้าอาวาสวัดบางพลีน้อยและเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศมาร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังและเครื่องรางไทยองค์พญาวานรณพระอุโบสถวัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการมีพุทธคุณทางด้านแคล้วคลาดค้าขายกิจการงานรุ่งเรืองเจริญผลสำเร็จและเสริมสำหรับคนที่เกิดปีชงรายได้ทั้งหมดเข้าสมทบกองทุนสร้างพิพิธภัณฑ์องค์พญาวานรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผู้ที่สนใจวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังและเครื่องรางไทยองค์พญาวานรสามารถเช่าบูชาได้ที่วัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการหรือสามารถโทรศัพท์สอบถามตามหมายเลข023376465หรือ0800988088ได้เลยครับกว่า17ปีที่ผ่านมาที่นี่เป็นที่พักพิงใจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ติดเชื้อ HIV ให้มีพลังต่อสู้กับโรคร้ายต่อไปโรคของผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นยังคงต้องการความช่วยเหลือจากท่านร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV ที่วัดพระบาทน้ำพุเพื่อต่อเติมความหวังและสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกท่านโดยท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของทางวัดพระบาทน้ำพุได้ที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาลพบุรีธนาคารนครหลวงไทยสาขาลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่036-413-805ครับท่านผู้ชมครับรายการมิติพระเครื่องได้หมดเวลาลงแล้วผมนิติรุตรประชาพิรมวุฒิต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกับรายการมิติพระเครื่องได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ